ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2509ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมงคลมีท่านพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงคราวนี้ไปไม่นานเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันมีเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสำหรับเราทุกท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะคงทนถาวรย่อมมีการแปรสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้ยังถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมโมทนิยกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยบุตรที่พระองค์ท่านได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธโอวาทของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมา
ลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่แต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยมีเรียกว่าสากยบุตรแม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิดังที่เราได้ทราบมาในประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัยการปฏิบัติพระศาสนาโปรดอย่าได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเองผู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้นโปรดอย่าได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี้ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแหวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอิริยาบถตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองจะเป็นข้าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวคขาตธรรมไม่มีอำนาจวาสนาอื่นใดจะ
ปรากฏตัวขึ้นมานอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี้เลยนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ดับเวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกๆชิ้นหรือทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราจะเห็นความอยากตามอำเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วนแม้ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไปก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลักมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลอยู่กับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินัยก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมแล้วเรียกว่าสุขาตธรรมไม่ว่าจะตรัสไว้ในบทใดแง่ใดสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเรื่องกีดขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนี่ผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบสุ่มเดาอย่าทำแบบเป็นคนหลักลอยตั้งไม่ติด
ั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติดจะตั้งในธุดงค์ข้อใดก็ไม่ติดจะตั้งในสิ่งใดชื่อว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ติดแต่สิ่งใดที่จะเป็นหายนะเป็นเครื่องสังหารตนเองนั่นเป็นสิ่งที่แนบแน่นอยู่กับใจและสนใจที่จะคิดที่จะส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้จะทำลายตนเองโดยไม่มีปัญหาโปรดทุกท่านได้จำไว้อย่าได้ลืมการศึกษากับครูกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในเบื้องต้นวาระต่อไปก็คือตัวของเราเองจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัดใจคิดไตรตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อนที่เห็นว่าข้อธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโปรดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไรก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไรก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมนี่เรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออัตธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นอยู่ก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำหูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอำเภอใจจะไปสักร้อยสำนักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆโปรดท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคุกคลานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเป็นลำดับผู้นี้แลแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้และตั้งเข้าสู่ความสงบได้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชือกขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนนี่การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจกดขี่บังคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่นเขาเรียกว่าคนโลกวินาศถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช
ช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยนี่อันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อครูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อำนาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าขี้หริ้วไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี้แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วจะพยายามทำผ้าขี้ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพออกพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าขี้ริ้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้สละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเคี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี้ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัขก็ไม่น่าดูแล้วพอหยินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันนี่ลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันซะด้วยซ้ำนี่ถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งแล้วจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย่นเข้ามาเป็นลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุรุษเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีทำทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้เรื่อยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูสิว่าทุกขสัตว์ได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะตตราอภินันดินีรวมแล้วท่านเรียกว่าเสยที่ดังได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่า
จิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยสมุทัยนี่แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้วก็เหมือนกันกับว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นข้าศึกตัวของตนตัวของตัววันยังค่ำเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสี่นี้เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุขอาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียรอาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านำมาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคลุกคลานมาเช่นเดียวกับเราท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรอกนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีคลาดเคลื่อนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์แต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้คว้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำคืนดังลุงจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอาภัพได้ตลอดไปมีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจังคือความแปรสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายไหลลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการหนึ่งมีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์
อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคั้นจิตต้องไปกระเทือนถึงจิตทางนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั่นแหละจะเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหากถ้าปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ส่วนทุกทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญานี่คำว่านิโรธานั้นเราพิจารณาเห็นชัดในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกขสมุทัยโดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่คำว่านิโรธคือความดับทุกเมื่อทุกดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบคอบหรือซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมรรคเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธะเมื่อมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงมรรคได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกข์ตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธะทำความดับทุกข์แล้วก็หายสูญไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้งสี่นี้นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากดขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะหลักความคิดความเห็นความชอบใจของเรา
เราควรจะนำมาเทียบเคียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองเราควรคิดเราควรพินิจพิจารณาไม่ควรจะให้เสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่เสียเอียบทหายใจเข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดีการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยถึงจะยากลำบากก็ตามยากเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นข้ออิจฉาละอาใจโลกทุกยอมย่ามีความทุกข์เหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่เขลาบ่ปัญญาและคนฉลาดเพราะอยู่ในโลกที่สร้างอยู่สร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันธ์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้องเสาะแสวงหาไม่เช่นนั้นจะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้นี่โลกก็มีความทุกข์เช่นเดียวเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชไม่ได้มีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเสาะแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตด้วยธรรมเพราะอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลาไปที่ไหนก็มีคนเคารพเลื่อมใสไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ใช้ให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องสักการะบูชานอกจากว่าเราจะนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้เสียเท่านั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสำนึกตัวของเราให้ดีออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้วโอวาทธรรมะคำสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้พลากจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลำดับนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปๆคำๆไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งหากฎเกณฑ์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่าให้เสียประโยชน์ให้สมนามมากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตนให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจำเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างวาไม่ยากใครสร้างก็ได้คารวาสสร้างก็ได้เขาทำกันได้ทั้งโลกอย่างนี้ไม่อั้นและไม่มีใครอัศจรรย์การสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีนี่เป็นของที่สร้างยากมากและไม่ค่อยจะสนใจอยากจะสร้างกันมองดูข้างนอกนั่นแหละเลยลืมตัวนี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเห็นท่านดีเราก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนถ้ามองดูต้นไม้ก็ดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลำต้นไม่ดูปุ๋ยดูเครื่องบำรุงที่จะทำต้นไม้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดีกิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลำต้นอันสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่นานนี่รากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบำรุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอด้นลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาให้บำรุงตนดูด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเมื่อลำต้นได้เจริญขึ้นมาแล้วด้วยปุ๋ยคือความดีที่ตนบำเพ็ญมานั้นศีลก็จะบริสุทธิ์สมาธิก็จะเป็นขึ้นมาปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตติหลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลำที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอนไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่แหละพระอัศจรรย์ก็คือพระองค์นี้
พระที่เลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นร่มโพร่มใจให้อุบายต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาศึกษาปรารภก็คือพระองค์นี้โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทรามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระของตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโตทำความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัวเองก็มีความกระหยิ่มอุ่นอกอุ่นใจว่าพระของตนได้รับการบำรุงด้วยดีไม่ขาดปุ๋ยคือข้อปฏิบัติที่เนื่องมาจากความเพียรสืบเนื่องกันอยู่เสมอคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยไปที่ไหนเขาก็กราบก็ไหว้ไปที่ไหนก็เย็นพระภายในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดถ้าพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างก็มันร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลยหาที่ปรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตัวแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพิจารณาหากว่ามีการขาดตกบกพร่องหรือ